OnePlus อาจใช้ชื่อสมาร์ทโฟนเรือธงราคาประหยัดรุ่นใหม่ว่า OnePlus Nord ขาดใช้ชิปSnapdragon 765G จอ 90Hz รองรับ 5G ในราคาหมื่นต้นOnePlus อาจใช้ชื่อสมาร์ทโฟนเรือธงราคาประหยัดรุ่นใหม่ว่า OnePlus Nord ขาดใช้ชิป Snapdragon 765G จอ 90Hz รองรับ 5G ในราคาหมื่นต้นๆก่อนหน้านี้ทาง OnePlus ได้ออกมายืนยันว่ากำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนในราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่มีความพรีเมียมและประสบการณ์การใช้งานระดับเรือธงเลยทีเดียวครับซึ่งตอนแรกมีข้อมูลถูกเปิดเผยมาพร้อมกับภาพเรนเดอร์ซึ่งคาดการณ์กันว่าสมาร์ทโฟน OnePlus ราคาประหยัดรุ่นใหม่นี้จะใช้ชื่อว่า OnePlus Z ครับแต่ล่าสุดมีข้อมูลว่า OnePlus Z อาจใช้ชื่อวางจำหน่ายจริงว่า OnePlus Nord ก็เป็นได้ครับโดยทาง OnePlus Rising บัญชีอย่างเป็นทางการของ OnePlus บน Instagram ได้เผยแพร่ภาพใหม่ซึ่งโดนลบไปแล้วนะครับตอนนี้ดูแล้วในภาพเหมือนจะเป็นจดหมายสำหรับขอบคุณลูกค้า100ท่านแรกที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แต่ถ้าลองสังเกตภาพสีฟ้าด้านหลังดีๆครับจะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสีจางที่เขียนคำว่า Not เอาไว้ครับและถ้าสังเกตข้อความที่ปรากฏบนกระดาษสีดำในบรรทัดแรกจะพบกับชื่อ OnePlus Not ด้วยครับและก่อนหน้านี้ครับ OnePlus ก็เพิ่งจะมีการจดเครื่องหมายการค้าในชื่อ OnePlus Not และ Not by OnePlus ไปครับจึงทำให้ข้อมูลนี้เริ่มจะมีน้ำหนักมากขึ้นครับส่วนสเปคของ OnePlus Not หรือ OnePlus Z ตามรายงานเผยออกมาว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLEDขนาด 6.5 นิ้วมีค่า refresh rate ระดับ 90Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 765G รองรับการเคลื่อนไหว 5G และให้แรมสูงสุดถึง 8GB และ ROM 256GB ให้กล้องหลังมัดหมด3ตัวที่มีความละเอียด48ล้าน12ล้านและ13ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้าแบบเจาะรูบนหน้าจอความละเอียด16ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว30วัตต์อีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlusจะเปิดราคาวางจำหน่ายเริ่มต้นที่ 24,990 รูปีหรือประมาณ 1,200 บาทครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ